จะพาทุกคนนั่งรถไฟไปหัวหินนั่งฟังเสียงคลื่นทะเลชิลๆเดินหาของกินอร่อยๆที่ถนนคนเดินชมวิวสวยๆทั้งเมืองจากจุดชมวิวด้วยงบ 1,000 บาทฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะหวังว่าทุกคนจะแบบสบายดีกันเนาะคลิปนี้เราจะมาเที่ยวหัวหินด้วยเงิน 1,000 บาทอยากรู้ว่ามันจะรอดไหมนะคะก็ติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะหัวหินค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะนี่นะตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะตั๋วใบราคา6บาทแกรู้สึกจะเป็นคาร์บอน261นะเป็นรถไฟแบบธรรมดานะคะแต่อันนี้แพ้ขึ้นจากสถานีชะอำนะซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง6บาทก็เป็นอะไรที่แบบโคตรถูกเลยนะทุกคนก็ขบวนนี้นะคะมันจะมีแค่รอบเวลาวันละรอบเท่านั้นนะก็ตรวจเช็คเวลาดีๆนะ wow. แพนัดน้องไว้เจอกันที่นี่นะคะซึ่งน้องอ่ะเขาเดินทางมาจากตัวกรุงเทพก็คือขึ้นจากหัวลำโพงแหละแล้วก็จะไปเที่ยวกันในทริปนี้ด้วยนะคะนี่เจอน้องแล้วนะคะตอนนี้เราอ่ะอยู่บนขบวนแล้วเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวตรงไปที่หัวหินกันเลยนะคะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนแรกคิดว่าคนอ่ะจะเยอะกว่านี้แต่ไปมาก็ไม่เยอะนะอุ๊ยทุกคนถึงแล้วหัวหินนะคะก็เดี๋ยวเราอ่ะจะไปหาที่พักก่อนไม่ใช่เราหาที่พักแล้วพูดผิดเดี๋ยวเราอ่ะจะไปที่พักก่อนเพื่อไปวางของน้องบีเขาหาที่พักไว้แล้วแล้วก็มันใกล้สถานีมากจนแบบไม่ต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปเลยฝนตกอ่ะอย่าหาเที่ยวหน้าฝนนะทุกคนเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วเนี่ยแล้วฝนก็ลงเม็ดแบบสุดยอดไปเลยจ้าระหว่างทางที่พักเยอะมากเลยอะทุกคนถ้าแบบไม่ได้บุ๊กอะไรอย่างงี้มาก็มา walk in ก็ได้นะแต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ไงมันก็เลยแบบถ้า walk in ก็อาจจะเสี่ยงๆกับห้องมันเต็มหน่อยห้อง2เตียงแบบนี้หารออกมาแล้วตกคนละ220บาทถ้าเป็นโฮสเทลที่หาก็จะอยู่ประมาณ200 300ใช่ป่ะอันนี้เป็นโรงแรมแบบไม่ใช่โฮสเทลแล้วมี2เตียงด้วยตกคนละ220ถือว่าถูกมากมากเดี๋ยวจะมาเช่ามอไซค์กันอันนี้ขี่มอไซค์พาไปร้านเช่ามอไซค์ไปที่ไหนใช่ไหมคะเรามาวินตรงข้างหน้าสถานีของหัวหินใช่ป่ะแล้วคือมอไซค์หมดเว้ยพี่วินเขาเหมือนกับเขาจะพาไปอีกที่หนึ่งนี่ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะมอไซค์มันเป็นคันใหญ่นะก็ตีราคาไปประมาณ350ค่าวินไปเช่าต่างที่อีกค่าไป30ค่ากลับ30ก็เป็นทั้งหมด410ก็หารแล้วคนละ205บาทอะเพราะว่านี่เราก็ขี่มอไซค์กันมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อจะมากินข้าวลอยในลืมทุกคนเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นแบบโลคอลนะลอยในลืมหัวหินค่ะนี่มาแล้วอาหารทั้งหมดของเรานะคะไม่เป็นไรมีแต่อร่อยมากเลยทุกคนนี่เฉยๆตักอย่างเงี้ยรสชาติแบบจัดจ้านมากพอลงมาตรงหาใช่ป่ะก็เจอม้าเลยเว้ยม้าน่ารักมากนะคะมีหลายตัวเลยคืออยากขี่ม้านะแต่ว่าเรากลัวม้ารับน้ำหนักเราไม่ไหวเว้ย คือแบบใครชอบตัวไหนชอบสไตล์กับตัวไหนก็คือมาได้เลยนะ สวยมากเลยทุกคนทะเลหัวหินเป็นแบบนี้นี่เองนี่ครั้งแรกที่มาหัวหินแล้วแบบมาหาดแบบนี้เลยนะคือมันมีโขดหินอะอยู่ตรงนั้นเลยเว้ยเฮ้ยทุกคนอากาศดีมากคือตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ 4-5 โมงแล้วแล้วก็ไม่มีแดดด้วยนะคือทุกคนก็จะใช้เวลาในการออกมาเล่นน้ำกันช่วงนี้แล้ววิวสวยมากเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบสดชื่นมากๆเลยนะเหมือนกับได้แบบมาพักหัวจริงๆนะคะนี่เป็นคลิปที่รู้สึกว่าการได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับได้มาชาร์จพลังถ้าจบคลิปที่หัวหินเนี่ยจะไปที่ไหนต่อนะคะอาจจะไปแบบเริ่มใกล้ๆก่อนแล้วพอแบบได้ไปแบบเหมือนกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะไปอะไรที่มันหวานกว่านี้นะเนี่ยเราฟังเสียงคลื่นอะไรเงี้ยมันก็เพลินๆเราดีนะรู้สึกดีจังเลยที่ได้มาทริปนี้นะคะอยากลองขี่น้องมาจังเลยตอนนี้
วาร์ปกันมาที่ตลาดสะพานปลาแล้วนะคะทุกคนซึ่งตลาดสะพานปลาเขาเหมือนเป็นตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยวเดินไปข้างในกันดีกว่าร้านมีไม่เยอะนะทุกคนเห็นปะก็ไปอยู่แค่ตรงนู้นเองน่ะแล้วก็มีมาอีกหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรทุกคนคือทุกอย่างมันน่ากินมากแต่ว่าเล็งๆหอยทอดไปแล้วก็คิดว่าคงได้กินหอยทอดนะเนี่ยเดินแป๊บเดียวก็จะถึงตรงทางสิ้นสุดเขาแหละคือมันสั้นมากอุ๊ยตกหมึกได้เขาตกหมึกได้อะทุกคนดูดิเห็นว่าเออก็น่าสนุกดีนะเป็นกิจกรรมที่แบบเออมานั่งตกหมึกกันทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวหินแล้วนะคะคือตลาดถนนคนเดินอะมันมี2ฝั่งเลยนะเรามาฝั่งตรงกลางเห็นอีกฝั่งนี้ป่ะเนี่ยฝั่งตรงเนี้ยก็เป็นทางที่เดินไปได้แล้วอีกฝั่งเนี้ยก็เป็นทางที่เดินไปได้เหมือนกันเออเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าของกินมีอะไรบ้างนะคะของกินเยอะมากคนเยอะมากไม่รู้ว่าจะกินร้านอะไรอ่ะเนี่ยดูดิกุ้งมังกรกุ้งมังกรหุ้ยหอยนางรมน่ากินมากเลยดูกุ้งมังกรดิตัวใหญ่มากอยากกินนี่ร้านกะลอจีทุกคนคือขนมมันเป็นขนมโบราณที่หากินยากมากเขาจะมีขายแบบตามเทศกาลเป็นเทศกาลจริงๆอ่ะมันจะไม่มีขายตามวันปกติทั่วไปแต่ที่นี่มีโรตี60บาทแต่ว่ายังไม่ได้กินตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยไปหาที่กินดีๆก่อนเดินกินไม่น่าจะสะดวกเท่าไหร่เนาะไม่มีอันนี้40บาทอย่างเงี้ยอ่ะเอาชาไทยค่ะชาไทย20บาทเหลืองบอีกไม่เท่าไหร่ละแค่แบบร้านเนี้ยคนแบบต่อคิวเยอะมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยอันนี้ก็หอยทอดผัดไทยคนก็เยอะอยากกินเหมือนกันเนี่ยเอาไงดีอ๋อแต่ร้านข้างในเต็มเนาะเอ๊ะหรือว่าวันนี้เราจะได้ของกินแค่โรตีกับชาจริงๆหรอเรายังหาของกินที่เป็นแบบมื้อหนักๆของเราสำหรับวันนี้ตอนเย็นไม่ได้เลยทุกคนนี่ได้แค่โรตีกับชามาแค่นั้นเองจริงๆคือเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้วลืมกดอัดจะว่าตายตอนนี้เรากลับมาถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 3:40 คือวันนี้ออกไปนานมากเลยนะใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันสุดๆเลยนะไปตลาดสะพานปลาแล้วก็ไปตลาดถนนคนเดินเนาะคือเดี๋ยวแพจะตัดในช่วงของที่แพไปซื้อของที่โรตีร้านนี้ออกแล้วก็จะมารีวิวตรงนี้ให้ฟังเนาะว่ามันเป็นยังไงกับร้านนี้นะคะแพไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่เอ็นจอยกับร้านนี้เลยนะคือหนึ่งเลยเนี่ยตอนแพไปสั่งอะแพก็เข้าไปถามเขาแหละว่าร้านนี้ตัวไหนขายดีที่สุดก็คือรสชาติไหนขายดีที่สุดเนาะนางก็ทำหน้าแบบทำหน้าแบบไม่จอยเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าขายดีทุกตัวขายดีทุกรสอะไรประมาณนี้มันก็ขายได้ทุกรสแหละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกูก็งงแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยคือกูมาครั้งแรกไงใช่ปะมาครั้งแรกก็เลยอยากจะรู้ว่าเออร้านเนี้ยอะไรที่แบบขายดีแล้วแบบเออเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอะไรเงี้ยเราก็เลยขยายความไปว่าตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะคืออะไรเขาเลยบอกว่าเป็นกล้วยไข่เราก็โอเคเราก็สั่งงั้นเอากล้วยไข่ค่ะพอเขาทำอะไรสักพักนึงใช่ไหมเราก็ถามเขาว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเขาก็บอกว่า60 ทำเสียงแบบเนี้ยมึงว่ามึงอยากจะคุยต่อปะกูไม่อยากคุยต่อแล้วค่ะก็เลยอ่ะเราก็แบบเงียบๆไปคือแบบตอนนั้นเราก็ไม่จอยกับเขาแล้วรู้สึกว่าเจ้คนนี้หน้าไม่รับแขกด้วยความที่มันเป็นโรตีกล้วยไข่เนาะมันก็จะใหญ่นิดนึงใช่ปะเขาก็จะใส่โฟมนึกออกใช่ไหมจะใส่โฟมให้เราเอากลับบ้านไปกินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งด้วยความที่เราอ่ะอยากจะกินตรงร้านตรงนั้นเลยแล้วมือเราอ่ะมันก็เยอะไปหมดทั้งกล้องเอ่ยทั้งกระเป๋าตังทั้งของที่ถือมาเอ่ยมันสองมือแล้วเราไม่สามารถที่จะกินโรตีที่เป็นแบบจิ้มไม้จากโฟมได้นึกออกไหมเราก็เลยบอกเขาว่าขอให้เป็นห่อได้ไหมคะเขาทำหน้าใส่เราอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเละแต่ผู้ช่วยเขาอะไม่รู้ว่าเป็นผู้ช่วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีอำนาจในการเถียงกับเจ้คนนั้นเหมือนกันนะแบบทำได้คือประเด็นคือกูอยากกินแบบนั้นไงกูอยากกินแบบถือมือเดียวไงคือกูไม่มีมือถือที่จะแบบทั้งถ่ายทั้งกินทั้งอะไรไงคือห่อแบบเนี้ยแล้วฉีกใช่ปะแล้วก็กินมือเดียวไงคือกูกินได้มันเละก็ช่างมันพอเด็กเขาห่อเสร็จอีเจ้ก็ยังพูดอยู่นะมันจะเละกินได้หรอนี่ก็เลยแบบด้วยความที่แบบเริ่มก็จะโมโหหน่อยๆแหละเราก็เลยแบบทานได้ค่ะพูดเสียงอย่างเงี้ยเออแล้วเจ๊มันก็เหมือนกับรู้ว่าเราไม่พอใจเท่าไหร่อ่ะมันก็แบบไปรับลูกค้าคนอื่นขนาดน้องที่มาด้วยกันอ่ะเขายังแบบเออพูดประมาณว่าเจ๊มันพูดอะไรเมื่อกี้ก็นี่ก็เลยบอกว่าอ๋อเขาแค่เป็นห่วงว่าเดี๋ยวโรตีเขาจะเละเรากินไม่ได้คือกูกินได้ค่ะกูแค่อยากจะถือมือเดียวแล้วก็เดินกินค่ะแค่นั้นเองเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออทบทวนแล้วว่าร้านนี้เราไม่แฮปปี้ก็เดี๋ยวตัดออกดีกว่า
เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะทุกคนซึ่งน้องบีบี้ก็เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแพรจะขอตัวไปนอนแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันตอนเช้าบ๊ายบายสวัสดียามเช้านะคะทุกคนก็ไม่สบายเป็นที่เรียบร้อยป่วยอยู่ดีๆน้ำมูกไหลเว้ยแล้วเมื่อคืนก็คือละเมอดังมากจนน้องบีแบบแม่ตอนเช้าก็แค่ล้างหน้าแปรงฟันทาเต่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันนี่เราก็จะใช้ตัวนี้นะเป็นกระดาษคิมซองเข้มข้นแบบนี้เลยเดี๋ยวลองดูวิ่งทำไมมันขาวงั้นอ๋อเหมือนเขาช่วยปรับระดับให้ผิวดูแบบกระจ่างใสด้วยเกลี่ยแบบเดียวก็ซึมลงผิวไปแล้วนะคะดีตอนนี้เขามีความคิดอยู่2อย่างคือไปยิงเลเซอร์กับไปสักปะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะถ้าใครมีประสบการณ์ทางด้านไหนอะเพราะว่านี่ก็พยายามเก็บข้อมูลอยู่ว่าเออกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปทำอะไรดีนะระหว่างสักกับเลเซอร์นี่เป็นคนไม่ดูดบุหรี่ปากมันยังดำขนาดนี้ลองคิดดูถ้าเกิดดูดบุหรี่ก็คือจบนะโอเคเรียบร้อยแล้วพร้อมออกเดินทางค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็เดินหาร้านกินไปเรื่อยนะทุกคนคือไม่รู้จะไปกินร้านไหนตรงตลาดของกินเยอะมากเลยแต่พอเข้าไปแล้วแบบเหมือนมันไม่ค่อยมีที่นั่งนะก็เลยแบบมูฟกันออกมานะคะแล้วก็เดินตามทางแนวพวกตึกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบเผื่อเจอของกินอะไรแบบเนี้ยนี่มาได้ร้านนี้นะคะคือบีบอกว่าอยากกินต้มเลือดหมูดูนี่น่ากินมากใส่ทุกอย่างมาเลยค่ะใส่แบบมีอะไรใส่มาหมดเลยค่ะนี่เป็นโจ๊กหมูใส่ตับใส่ไส้เขาบอกว่าเป็นโจ๊กเจ้าดังนะตรงนี้ขอบคุณค่ะนี่โอเลี้ยงมาแล้วโจ๊กแล้วก็น้ำ60บาททุกคนถือว่าถูกมากๆเลยนะในขณะที่ฉันกินเสร็จใช่ป่ะแล้วฉันกำลังจะออกไปเว้ยแกแล้วดูแดดเห็นแดดแล้วฉันก็เพลียใจมากเธอดูร้านขนมโคกนี่อยู่ตรงตลาดฉัตรชัยนะคะเขามาเป็นแบบรถไฟแบบนี้เลยแกคือแบบน่ารักมากอุ้ยดูดิน่าทานมากเลยทุกคนคือมีกี่หน้าล่ะคะอันนี้มี6หน้าค่ะมีทั้งหมด6หน้ามีหน้าอะไรบ้างล่ะคะเหลืองข้าวโพดข้าวทองมะม่วงต้นหอมมะพร้าวอ่อนดูดิทุกคนมันเลิศนะขนมโคกเนี่ยแพรสั่งกับน้องบีนะคนละครึ่งชุดละ30บาทแกถูกมากมันจุกๆมากเลยอ่ะอร่อยคือไม่กล้ากินทั้งอันเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากจะลวกปากอันนี้เป็นไส้ข้าวโพดนะทุกคนกินละขนาดอันนี้ไม่ค่อยร้อนแต่มันยังอร่อยเลยอยากกินแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะแต่ว่าก็ต้องมาหัวหินทุกวันเช่นกันใครที่มาหัวหินนะนี่เลยขนมครกอยู่ตรงตลาดฉัตรชัยนะแม่มาเลยค่ะคือแบบรับรองว่าอร่อยจริงร้านนี้เธอฉันเจอเจ้าถิ่นแล้วคือนางดูสำรวจเต็มที่เลยค่ะตัวนี้นี่เจ้าถิ่นเพียบเลยมึงเอ้ยมึงสำรวจอะไรคะ กดดันสุดแล้วกูจะกลับยังไงอ่ะถ้าน้องแบบนั่งไม่ถอยเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วรถนี่ๆๆเธออันนี้น่าสนใจคือต้นไม้แต่ละต้นเขาจะมี QR code เว้ยเนี่ยทุกคนพอดูนะพอมันสแกนมันจะขึ้นลิงก์มาแล้วก็กดมันจะเป็นข้อมูลของต้นไม้แต่ละต้นนั้นๆเว้ยว่าต้นนี้ชื่ออะไรแล้วก็จะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะแม่นะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเด้อสาวก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่แบบอยากจะเดินแบบชมนกชมไม้อะไรแบบเนี้ยต้นตะบองเพชรสูงมากแม่แล้วดูทางที่เราจะไปกันเป็นท้อแพงต้องขึ้นแล้วนะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันแอบเห็นเธอแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเราก็จะเห็นแบบวิวพอยต์เต็มหูเต็มตาแหละไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเหนื่อยทุกคนถึงแล้วใครมาหัวหินต้องมาจุดชมวิวตรงนี้ให้ได้เลยนะสวยมากดูนี่วิเห็นทั้งเมืองเลยจุดตรงนี้เขาหินแหลกไฟจุดชมวิวครับผมสวยมากเลยแต่ว่าก็ร้อนมากเลยเช่นกัน
ตรงนี้เป็นวิวพอยต์อีกจุดหนึ่งนะทุกคนคือเป็นอีกมุมที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะเมืองทั้งเมืองเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดในแค่แบบเขาเดียวที่เราขึ้นมาก็คือเขาหินเล็กไฟเมืองสวยๆแบบนี้ทั้งเมืองเลยนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ตัดสินใจมาทริปนี้นะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่สถานีของหัวหินแล้วนะทุกคนมานั่งรอรถนะคะซื้อไอติมมากินเพื่อรอรถมาไอติม20บาทไอรถที่มันเป็นนมอยู่ข้างบนอะรถเนี้ยหากินก็มาเจอที่นี่ก็เลยแบบเดี๋ยวกินกันสักหน่อยเวลามันจะถึงประมาณสัก2:45มั้งอาจจะเลทนิดนึงนะตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะรอรถรอบที่จะออกจากหัวหินนะคะ2:30นะเดี๋ยวแพจะมาสรุปเลยแล้วกันนะก็จะมีค่าตั๋วขามานะ6บาทมีค่ามอไซค์นะคะที่เราไปเช่ามาเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยหารกับน้องบีนะคนละครึ่งก็จะตกอยู่ที่205บาทมีค่าห้องหารคนละครึ่งกับน้องบีเนี่ยจะอยู่ที่คนละ220บาทแล้วก็ค่าอาหารในหลอยในลืมนะคะเราไปทานทั้งหมด4คนเนาะหารแล้วนะตกคนละ213บาทมีค่าชาที่เราไปกินที่ถนนคนเดินนะ20บาทแล้วก็โรตีนะคะ60บาทเราแอบซื้อโค้กที่ทะเลด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราซื้อโค้กมาตอนนั้น30บาทแต่เราไม่ได้คลิปมั้งแล้วก็ซื้อของที่เซเว่นนะคะ42บาทวันนี้ค่ะกลับตอนเช้านะเรากินโจ๊กแล้วก็โอเลี้ยงไปนะคะจะอยู่ที่60บาททุกคนแล้วก็ขนมครกนะคะอันเนี้ยเราไม่ได้ออกเองน้องพี่บอกว่าไม่ต้องหาเราพี่กินไปเลยแล้วก็หลังจากที่เช็คเอาท์ออกมาจากโรงแรมแล้วเนี่ยแพรก็ไปกินกะเพราทะเลนะไข่ดาวแล้วก็น้ำเขียวโซดาทั้งหมดเนี่ย90บาทแล้วก็มากินไอติมที่คาเฟ่ข้างหลังเนี่ยเป็นคาเฟ่เนาะ20บาทนะคะแล้วก็ค่าตั๋วกลับอันนี้6บาทรวมใช้ไปทั้งสิ้นนะคะทุกคนทั้งหมด972บาทคือ 1,000 บาทเหลือๆเลยทุกคนดีมากๆเลยนะที่แบบได้มาเที่ยว2วัน1คืนนะแล้วก็ใช้จ่ายไม่ถึงพันอะมาเที่ยวแบบจำกัดงบอะแต่มันก็เป็นเที่ยวที่สนุกนะคะได้ไปขึ้นเขานั่งฟังทะเลชิลๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ไปแบบหลายๆที่นะก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีนะคะที่มาทริปนี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนกันอีกนะคะหรือว่าเราจะกลับไปรีวิวกันอีกก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะงั้นคลิปนี้ไปแล้วรอขึ้นรถอยู่ตอนเนี้ยไปแล้วบ๊ายบาย